ื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ทหารของไทยเนี่ยปะทะกับขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าได้ 600,000 เม็ดแล้วก็เฮโรอีนอีกเกือบ10กิโลกรัมค่ะกลางดึกที่ผ่านมาที่บริเวณช่องทางบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกับคาราวานขนลำเลียงยาเสพติดโดยในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพลกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจระวังพื้นที่ป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็ไปพบกับกลุ่มคนต้องสงสัยนะคะประมาณ 6-8 คนทั้งหมดเนี่ยแบกเป้สัมภาระเดินเท้าลัดเลาะกันมาตามเส้นทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอเข้าตรวจสอบแต่กลุ่มคนต้องสงสัยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยค่ะจนเกิดเหตุการณ์ปะทะกันขึ้นยิงปะทะกันอยู่สักประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหลบหนีไปได้ในความมืดเจ้าหน้าที่จึงได้ขอกำลังเสริมปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวแล้วพอมาช่วงเช้านะคะก็เข้าเคลียร์พื้นที่เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดการปะทะพบว่ากลุ่มของคนร้ายเนี่ยทิ้งเป้ดัดแปลงอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ก็ทำเป้ตกไว้เนี่ย3เป้ภายในเป้มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ 600,000 เม็ดมีเฮโรอีนอีกประมาณ 9.6 กิโลกรัมอย่างไรก็ตามตรวจสอบไม่พบกลุ่มคนต้องสงสัยซึ่งคาดว่าคนร้ายทั้งหมดเนี่ยนะคะหนีข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้จากการข่าวประเมินพบว่ายังมียาบ้าอีกไม่น้อยกว่า80ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก 1,000 กิโลกรัมที่พักคอยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็รอขนลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยค่ะ